บ่อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับหน้ากลับบ้านในวันที่มีแรงฟันฝ่ากลับไปหาอ้อมกอดของใจความหมายของบทเพลงแรงก้อนสุดท้ายเป็นเรื่องราวที่ทุกคนไปต่อสู้สร้างฝันนะครับในเมืองใหญ่จากบ้านเกิดเราได้ไปพิสูจน์ได้ไปทำไปตามฝันสิ่งที่เราตั้งใจสุดท้ายแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่จะอบอุ่นแล้วก็รักเราที่สุดเหมือนบ้านเกิดเราอยู่บ้านเราถึงจะเหงาถึงจะไม่มีครบทุกอย่างแต่ก็เก็บแรงก้อนสุดท้ายนะครับมาสร้างฝันที่บ้านเราดีกว่าคุยกับเม็ดเหงื่อทุกเมื่อยามลาปลอบใจน้ำตาที่มันแอบไหลในบางคราสำรวจความจำในทุกพื้นที่ใจเราเจอแต่รอยเท้าของความผิดหวังหลังจากที่ทุกคนในเพื่อนจากที่5คนเนี่ยเหลือ4คนเนี่ยเขาก็เหมือนกลับบ้านมันนอกด้วยความแบบชอกช้ำอ่ะด้วยความพังของแต่ละคนก็พอถึงบ้านก็คือสิ่งที่ทำได้คืออย่างแรกคือเข้าไปกอดพ่อกอดแม่ก็เริ่มตั้งต้นกันใหม่ว่าทำไงกับสิ่งที่แบบว่าชีวิตตัวเองดีทั้งเพื่อน4คนก็เลยเริ่มสู้อีกครั้งนึงเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ยเอ็มก็เริ่มแบบว่าเหมือนกับเริ่มทำฟาร์มข้าวของตัวเองแล้วก็เริ่มทดลองของตัวเองเริ่มแบบเหมือนเอาชาวบ้านเข้ามาฟังว่าทำไงให้เกิดชุมชนตรงนี้ขึ้นอะไรเงี้ยเขาตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็นำความสามารถทั้งหมดที่ตัวเองมีกลับมาพัฒนาบ้านเกิดซึ่งก็ทำเกี่ยวกับข้าวออร์แกนิกครับผมซึ่งเอ็มก็ได้นำความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีทั้งหมดนะครับมาศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็นำไปขายออนไลน์ได้ครับตัววุฒิก็เหมือนแบบกลับมารับเหมาที่บ้านได้ดูแลครอบครัวมันก็มีความสุขแล้วฮะส่วนของวุฒิเนี่ยคือมันเกิดคำถามอยู่ในใจตัวเองครับว่าแบบเราไปทำอะไรตรงนั้นตั้งนานเราไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นตั้งหลายปีอะไรเงี้ยก็เลยเอาแรงก้อนสุดท้ายฮึดใจเดียวของตัวเองที่มีนะครับเพื่อมาแบบมาช่วยพ่อทำงานช่วยกิจการอยู่ที่บ้านแทนเองก็บอกว่ามาอยู่ด้วยกันมาทำออนไลน์มาทำออนไลน์อะไรเงี้ยอย่างน้อยคือทำให้แบบมันทุกคนได้อยู่ใกล้บ้านอะอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่มันก็ทำให้ความสุขมันแบบสมบูรณ์ขึ้นเลยก็มาเห็นชุดหมอลำของพ่อแม่นะครับเห็นว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะหนียังไงก็หนีความเป็นหมอลำของครอบครัวไม่พ้นจึงกลับมาพัฒนาวงดนตรีหมอลำเนี่ยปรับใช้ให้ร่วมสมัยนะครับแล้วก็ขนาดย่อมลงนะครับแล้วก็อัปเดตลง YouTube เพื่อให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันครับผมพี่เต๋าที่บอกว่าปกหักจากการเป็นดาราตัวเองก็มาทำแบบยูทูบเบอร์ของตัวเองเพื่อที่จะโปรโมทผ้าไหมของตัวเองขายผ้าออนไลน์ช่วยเพื่อนกลายเป็นตัวต้องมาตีในการทำยูทูบเบอร์ที่พาเพื่อนๆทุกคนไปต่อในอนาคตอะไรเงี้ยห้องขายผ้าไหมเนาะแม่ขายผ้าไหมขายผ้าไหมกับบ่ได้การค้าขายหนาลามันก็ขายบ่ได้ห้องก็ต้องค้าขายออนไลน์เราก็เลยอ่ะเข้ามาตั้งกล่องขายของออนไลน์ดูมันสิเป็นแนวใดกลับมาขายผ้าไหมไลฟ์สดขายผ้าไหมก็เริ่มตั้งตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแม่ก็รู้สึกดีใจนำมูสุพนการงานก็ดีขึ้นไปนำเขาก็เลยรู้สึกว่าเออแห่งก่อนสุดท้ายที่เขาเก็บมาบานมันเห็นให้เขาดีขึ้นเด้เพื่อนบ่อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับหน้ากลับบ้านในวันที่มีแรงฟันฝ่ากลับไปหาอ้อมกอดของใจปรับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก้อนสุดท้ายกลับไปหาไปกอดความสุขใจที่บ้านสุดท้ายหลังจากที่ทุกคนแบบผ่านเรื่องราวร้ายมาแล้วผ่านไปเป็นปีอะไรเงี้ยเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาแล้วก็บอกว่ามาเปิดกล่องทันสโตนอยู่อีกครั้งหนึ่งเลยแต่ว่าสิ่งที่เราไม่รู้คืออุ๋มเขียนไว้ว่าอะไรพอเพื่อนๆทุกคนเริ่มเปิดกล่องมาปุ๊บเขาก็ไม่ใครอยากดูแล้วอ่ะเกมคนเดียวที่อยากรู้ว่าอุ๋มเขียนว่าอะไรเขาก็เลยมาเปิดซ
ุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเขาจะเขียนไว้ว่าอะไรแต่จริงๆแล้วตอนนี้คือมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วมันก็ต้องปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจงานอัลบั้มไปรวยเอาดาบหน้าของมนแคนครับแล้วก็นี่เพลงสุดท้ายครับก็คือแรงก้อนสุดท้ายกลับมาสร้างฝันต่อที่บ้านเรานะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงนะครับขอบคุณแฟนๆของมนแคนฝากอัลบั้มชุดนี้ด้วยครับไว้เป็นกำลังใจสำหรับใครที่ยังต่อสู้ขอให้ฝันนั้นเป็นจริงขอให้รวยรวยรวยครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบพระคุณมากครับแบบเราความสุขราคาบ่แพง